ฐานนะคะถึงเขาคนนั้นนะคะ1คนนะว่าเราจะสามารถชนะใจนะคะหรือว่าทำให้เขากลับมาชอบเราหรืออาจจะทำให้เขากลับมาสนใจเราอย่างไรนะคะนึกถึง1บุคคลแต่เพียงเท่านั้นนะโอเคระหว่างที่อาจารย์วางไพ่คุณก็นึกถึงคนคนนั้นต่อไปก่อนนะทำใจร่มๆไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะอันนี้เป็นแค่คำทำนายโดยกว้างนะคะดูอย่างมีสติแล้วก็ดูอย่างสนุกสนานนะคะมาดูกันเลยอาจารย์นับอันนี้เป็น1นะคะ1 2 3 4หินแรกนะคะเป็นหินที่ชื่อว่าซากูระอาเกตหายากมากเกรดที่แพงนะคะหรือเกรดดีๆเนี่ยจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเป็นหินแท้ 100% ไม่ได้มีการย้อมสีใดๆนะคืออันนี้เป็นจะเหมือนเป็นหินก้อนที่เขาคัดมาเป็นพิเศษแล้วก็นำมาเจียให้มาเป็นก้อนอย่างนี้จะเหมือนเขาเรียกว่า Cherry Blossom นะคะก็คือเป็นเหมือนซากุระที่อยู่ในญี่ปุ่นเลยเขาก็เลยเรียกตั้งชื่อหินอันนี้เป็นแบบนี้หินอันนี้จะช่วยเรื่องความรักนะคะแต่ราคาจะสูงนิดนึงนะคะในตัวพรีเมียมอันนี้นะคะแต่หลายๆคนฟีดแบ็กกลับมาดีมากนะคะหินชนิดนี้หากใครสนใจให้คุณเข้าไปดูรายละเอียดเองนะจะมีราคามีรายละเอียดติดชัดเจนหากหินชนิดนี้ยังมีขายหรือ available อยู่นะคะใน IG ไปกด follow ให้อาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์เพิ่งทำ IG มาไม่นานนี้จะได้สะดวกแก่คนที่อยากรับพี่หินไปดูแลนะคะเพราะว่าอาจารย์ทำมาอาจจะประมาณไม่กี่เดือนแต่อาจารย์ศึกษามาเป็นปีเลยนะคะกว่าจะมานั่งทำตรงนี้ได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าสุ่ม 4 สุ่ม 5ทำได้เลยนะคะเพราะว่ามีการจัดพลังงานอย่างชัดเจนนะคะมันเป็นเซนส์ส่วนบุคคลอ่ะโอเคก็อันนี้สามารถไปดูความงามได้ใน IG นะคะอาจารย์ไม่ได้ดูตามวันเดือนปีเกิดนะคะเป็นแต่ละบุคคลเนี่ยอาจจะปิ๊งหรือชอบต่างกันหรือว่าต้องความต้องการต่างกันฉะนั้นเป็นเรื่องเอาเองนะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะชนะใจเขาด้วยวิธีไหนconcentration นะคะ perseverance นะคะไพ่พิคเนตขึ้น2ใบเป็นไพ่แบบเกี่ยวกับแนวผลประโยชน์เล็กๆนะหรือว่าเราจะชนะใจเขาด้วยการที่เราให้ความช่วยเหลือเขาก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ไพ่ขึ้น 9 of pentacles แล้วก็ 6 of cups ชนะได้แน่ๆนะถ้าคุณทำโดยวิธีนี้อันนี้มันจะเหมาะกับคนที่เหมือนอาจจะยังมีความหวังอยู่นะคะไม่ใช่ว่าหมดความหวังแล้วมาดูอันนี้นะคะมันบอกกับคนที่แบบยังมีแบบเศษเสี้ยวเล็กๆที่พอจะเป็นไปได้อยู่นะคะมีเปอร์เซ็นต์เล็กๆน้อยๆเนาะ concentration กับ perseverance เนี่ยอาจารย์มองว่าตั้งแต่ไพ่พระพิฆเนศที่จับขึ้นมาได้2ใบเนี้ยเขาจะบอกเฉยๆว่าถ้าในเชิงที่เราให้คำปรึกษาเขาไปเรื่อยๆเขาว่าผลประโยชน์ของอาจารย์ไม่ได้แปลในแง่ที่ร้ายเสมอไปนะคะถ้าเราแปลในแง่ดีมันหมายถึงว่าสมมตินะเขาอกหักแล้วคุดตุ๊ดเมินมาจากคนอื่นนะคะหรือว่าเขาผิดหวังเสียใจมาจากเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเขาก็ได้บางคนบอกว่าอ่ะเขาอาจจะเครียดมาจากครอบครัวเครียดมาจากเพื่อนฝูงเพื่อนไม่รักอะไรเงี้ยสมมตินะหรือว่าบุคคลคนนั้นเขาอาจจะมีมรสุมอะไรบางอย่างในชีวิตที่เขามีปัญหาแล้วเขาเกิดไม่รู้จะปรึกษาใครขึ้นมาแล้วเกิดดันติ๊งมาเป็นตัวคุณพอดีนะคะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเขาก็อาจจะมาพึ่งพาทางใจกับคุณคุณก็ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีสิคะเราเนียนๆปรึกให้ความปรึกษาเข้าไปนะคะสักพักหนึ่งตกหลุมรักค่ะเพราะว่าความดีของเรามันฟังดูแบบมันจะเป็นไปได้หรอคะอาจารย์กิ่งฟ้าเขาจะมานั่งตกหลุมรักเพราะความดีของดิฉันอะไรเงี้ยคืออะไรก็เป็นไปได้ค่ะคือคนเรามันไม่มีอะไรที่มันจะต้องแบบเป๊ะเพอร์เฟกต์ 100% คนเราบางทีก็มีจุดบกพร่องมากบ้างนะคะหรือมั่งนะคะคือจะพูดมั่งนะคะว่าทำให้
คนคนนั้นอาจจะต้องมาขอความช่วยเหลือทางใจกับเราก็ได้นะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือนนะอย่าให้เขาหยิบยืมตังค์นะคืออันนี้มันจะมาออกแนวแบบเป็นโจร500แล้วนะคะโจร 1,000 ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นลักษณะที่เขาน่าจะยืมเรามากกว่า 1,000 นะคะฉะนั้นถ้าผลประโยชน์แบบนี้คุณตัดทิ้งไปได้เลยว่าโอ้นี่คือเขามาหลอกฉันหรือพระเจ้าจอร์จนะคะซาร่าอย่าให้เขาหลอกเขาเลยนะอย่าให้เขาหลอกเราเลยนะคะถ้าอาจารย์เจอแบบเนี้ยเฮ้ยเราแบบผลประโยชน์ในเชิงแบบเฮ้ยเราไม่มีตังค์ใช้จริงๆอ่ะขอความช่วยเหลือหน่อยสิเดี๋ยวเราจะรักเธอตอบนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือไม่ต้องถึงขั้นนั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนโอ้มีเป็นคนสายเปย์สามารถเปย์ได้อันนี้ก็เรื่องของคุณนะคะแต่คุณจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้ว่าฉันให้เขาไปแล้วสุดท้ายเขาก็จะละลีจากไปนะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นแบบนี้ขึ้นมาว่าคุณเองอาจจะเป็นแค่คันแล้วว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปกระลึกเข้าไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเข้าไปในส่วนหนึ่งของชีวิตเขานะคะพอไพ่ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาไพ่ขึ้น9เหรียญคือไพ่จริงๆอ่ะถ้า3ใบเนี้ยถ้าพูดตรงๆนะมันคือผลประโยชน์ผลประโยชน์อีก1อย่างนะคะมันแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองอาจจะเป็นสายเปในเชิงที่แบบคุณเต็มใจจะให้เขาจริงๆแต่อาจารย์ต้องมีซับไตเติ้ลคำเตือนนิดนึงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณก็คืออาจารย์มองว่าถ้าเธอคุณเองคิดจะเปก็คือก็ต้องไม่กลัวที่จะผิดหวังนะคะเพราะว่าอย่าไปคาดหวังว่าเปคนคนนึงแล้วเขาจะต้องมารักเราเสมอไปมันไม่ใช่ว่าเป็นความจริง 100% บนโลกนะคะมันอาจจะเป็นส่วนเสี้ยวนึงที่มันมีโอกาส chance นะคะหรือว่าเขาจะชอบเราจากการที่เราเปให้เขานะคะคนเราสมัยนี้มันเป็นปกติอะค่ะเน้นผลประโยชน์เน้นฐานะการเงินด้วยและหลายอย่างนะคะเน้นความมั่นคงในชีวิตเราด้วยมันไม่ต้องมองโลกสวยเอาเป็นความเป็นจริงนะอาจารย์ก็พูดเป็นความเป็นจริงเนี้ยมันปกติแต่ผลประโยชน์แบบเนี้ยอาจารย์มองว่ามันแปลว่าคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจเขาทุกรายละเอียดในเชิงที่สมมตินะเขาจะไปทำงานบางทีบางครั้งคุณอาจจะไปรอเขาอันนี้สมมตินะเอาของไปให้นะคะส่งของขวัญส่งช่อดอกไม้ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยอาจจะไม่ใช่เฉพาะแค่คำพูดหรือว่าความห่วงใยจากใจเราแต่มันอาจจะแปลว่าสิ่งของนะเพราะว่าผลประโยชน์ชัดๆเลยนะ3ใบนี้มันขึ้นชัดเจนมากแล้วไพ่ขึ้นใบนี้คือไพ่ขึ้น6ถ้วยพอไพ่มันขึ้นแบบนี้ขึ้นมาพวก6ถ้วยมันเหมือนกับว่าเรามีมิตรภาพที่เป็นเชิงพี่น้องให้กับเขาในช่วงแรกนะคะอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นเนียนเข้าไว้ค่ะ อาจารย์ไม่ได้สอนให้คุณแบบเฮ้ยจะต้องแบบไปทำอะไรในเชิงที่แบบเนียนในทางที่ไม่ดีนะเพราะว่านี่อาจารย์มองว่ามันเป็นคำว่าจะชนะใจเขายังไงถูกไหมในท็อปปิกของอาจารย์ก็เลยพยายามจะหาวิธีให้มันซอฟที่สุดแล้วมันเป็นความเป็นจริงจากตัวไพ่ที่ขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะคะฉะนั้นดูเป็นแนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าถ้าคุณทำตามที่อาจารย์บอกมันมีเปอร์เซ็นต์มี chance you have a chance to win his or her heart นะคะก็คือมันมีโอกาสที่คุณจะชนะใจเขาหรือเขาคนนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่หรือเพศที่3ก็ตามแต่นะเพราะว่าไพ่ขึ้นแบบนี้อาจารย์มองว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะแต่อย่างไรก็นั้นก็คือนิสัยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบให้แบบคุณมานั่งเตะก็ได้นะถ้าแต่อาจารย์มองว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงเพราะว่าเนี่ยมันคือมันแปลอีกผลประโยชน์หนึ่งได้อันนี้คือแปลกว้างนะเพราะอาจารย์จะอันนี้ต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยเพราะว่านี่ทำนายโดยกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงของคนมันแปลได้ว่าการชนะใจเขาคนนี้คุณอาจจะต้องเหมือนมีการช่วยเหลือเขาอย่างเช่นสมมตินะเขาไม่สบายมันเหมือนเข้าเรื่องของกิ่งฟ้าเลยนะอันนี้คือกิ่งฟ้าไม่ได้แบบมาเล่าเรื่องส่วนตัวเองให้ใครฟังหรอกนะแต่ก็คือถ้าบางคนที่อาจจะติดตามอาจจะทราบนะเพราะว่าตอนนั้นที่กิ่งฟ้าป่วยมากๆคือเข้าโรงพยาบาลแล้วก็แอดมิดเลยเพราะว่าเป็นอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็ผื่นแดงขึ้นเต็มตัวเลยนะคือแบบพีคสุดแล้วนะคะคือเข้าโรงพยาบาลต้องค้างเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆน่าจะตายได้เพราะว่าหัวใจเต้นผิดปกติแล้วมึนหัวจะเป็นลมนะคะเพราะว่ามันน่าจะเจอของที่แสลงหรือว่าเราโดนเต็มๆเลยแฟนของกิ่งฟ้าปัจจุบันเนี่ยชนะใจกิ่งฟ้าเพราะว่าพาไปโรงพยาบาลนี่แหละคือเขาพาเพราะถ้าไม่ได้เขาวันนั้นกิ่งฟ้าอาจจะถ้าพูดตรงๆนะอาจจะตายได้นะคะเพราะว่าชีวิตคนเรามันไม่จีรังยั่งยืนอะถ้าเกิดตอนนั้นมันตายก็คือตายจริงๆอะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วอะมันสลบจริงๆอะค่ะมันใกล้แล้วอีกนิดเดียวเขาก็มารับไปโรงพยาบาลอันนั้นคือการชนะใจรูปแบบหนึ่งคือการดูแลเทคแคร์เขายามที่เขาป่วยค่ะคุณนะคะแต่แฟนกิ่งฟ้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะนั้นจะเป็นแบบนั้นนะ
ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะชนะใจกิ่งฟ้าหรอกค่ะแต่มันเป็นธรรมชาติของบุคคลนั้นๆแต่นี่เรามาดูวิธีอาจารย์ก็เลยแนะนำวิธีนี้ได้ด้วยเหมือนกันว่าชนะใจโดยการที่เราเป็นคนใส่ใจเทคแคร์ดูแลและทำเหมือนเป็นพี่น้องทำเหมือนเป็นเพื่อนแต่คุณต้องใจเย็นกับเขานะไม่ใช่ว่าเคี่ยวลากดินนะมันคือถ้าคุณจะชนะคนนี้แล้วคุณขี้งกมากๆเกินเหตุอะเราก็ใช่เรื่องมันจะไม่เวิร์กนะคะเพราะไพ่ขึ้นเตือนมาอยู่แล้วว่าเขาชอบคนอาจจะสายเปนิดนึงแต่เปยังมีสตินะไม่ใช่เปแล้วคุณแบบเอาผิดหวังเสียใจเขาไปแล้วค่ะอาจารย์อะไรเงี้ยคือพอประมาณพอหอมปากของคอพอนะคะเพราะว่าถ้าเปมากไปเดี๋ยวอาจจะผิดหวังรุนแรงอันนี้ช่วยไม่ได้นะคะฉะนั้นอาจารย์ให้คำแนะนำว่าดูแลเทคแคร์ประหนึ่งว่าเขาเป็นคนในครอบครัวประหนึ่งว่าเขาเป็นลูกรักของเราก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่แบบนี้คือมีโอกาสที่ชนะใจสูงหรือบางคนเป็นพ่อแม่แม่ไม้มีลูกติดชนะใจเขาด้วยการเข้าหาเด็กของเขาค่ะลูกของเขาค่ะคุณถ้ามันเป็นไปได้นะถ้ามันเป็นไปได้นะฉะนั้นก็เลยขึ้นแบบนี้เหมือนกันว่าเข้าทางลูกก็ได้นะคะอ้อแปลได้เหมือนกันเข้าทางพ่อทางแม่เขาก็ได้ในกรณีเขารักพ่อแม่มากนะคะบางคนแบบมีพ่อแบบเป็นพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดอย่างเงี้ยเข้าหาทั้งลูกค่ะชนะขาดแน่นอน 100% นะคะฉะนั้นไพ่มันเลยขึ้นว่าเราต้องเข้าหาเขาค่ะรอให้เขาเข้าหาเราเป็นไปไม่ได้ค่ะนะจบไปแล้วสำหรับไพ่สำหรับแรกนะคะเป็นซากุระอาเกตนะคะพี่ซากุระอาเกตจบไปแล้วถัดไปอันนี้เป็นหินที่ขายดีมากนะคะของอาจารย์กิ่งฟ้าเลยอาจารย์กิ่งฟ้าดีไซน์เองนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเองด้วยนะเพราะว่าการจัดพลังงานมันจำเป็นต้องมีนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเฮ้ยจัดขึ้นมาเลยตามใจชอบไม่ใช่นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเซนส์ส่วนบุคคลจริงๆนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนิดหนึ่งนะคะอันนี้เรียกว่า unconditional love moonstone นะคะอาจารย์กิ่งฟ้าดีไซน์แล้วจัดขึ้นมาเองจะมีใช้กับ eye original นะคะมี quartz ใสมี peach moonstone นะคะ3อย่างนี้นะคะพอเราจัดมาให้ถูกต้องแล้วก็คัดพลังงานหินแต่ละก้อนเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาความเอ็นดูขายดีมากๆอันเนี้ยเป็นรุ่นที่มันไม่แพงเกินไปนะคะแล้วก็เหมือนพอรับไหวในหลายๆท่านที่รับไปแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาดีมากนะคะในตัวนี้นะคะแล้วก็คือคนบอกว่าหินสวยมากนะคะอาจารย์บอกเลยว่าสวยกว่าในรูปที่อาจารย์ถ่ายนะคะอาจารย์ถ่ายไม่เคยแต่งรูปนะคะคุณไปดูได้ใน Instagram นะคะกิ่งฟ้าสโตนส์มี S ด้วยนะคะ2465นะคะเป็น IG ที่อาจารย์เพิ่งทำใหม่นะคะมันอาจจะคนติดตามน้อยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่ามีคนบอกว่าให้ทำ IG ขึ้นมาเนื่องจากว่ามันดูง่ายกว่านะตอนแรกทุกคนบอกว่าดูยากมากเลยค่ะอาจารย์นะคะกิ่งฟ้าก็เลยจัดเป็น IG ขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันอาจารย์ไม่ได้ดูตามวันเดือนปีเกิดนะคะก็ใครชอบอันไหนบิ้งอันไหนอ่านความหมายและราคายังติดอยู่นะคะให้ทักมาหาอาจารย์แคปมาให้อาจารย์นะคะเราก็ทักมาอาจารย์ก็จะส่งวิธีการรัดข้อมือให้แค่นั้นเองนะจ๊ะเรามาดูกันเลยว่าเราจะชนะใจเขาด้วยวิธีไหนนะดูเป็นแนวทางนะคุณไม่ใช่ว่าเฮ้ยงมงายในสิ่งที่อาจารย์บอกนะคะ harmony นะคะไพ่ขับคิดให้ขึ้นมาใบที่2คืออะไร charlotte expression นะคะไพ่ขึ้น two of pentacles นะคะ2เหรียญถัดไปคืออะไร maiden of pentacles คืออันนี้ก็จะเป็นถ้าในไพ่ tarot ทั่วๆไปหรือไพ่ยิปซีทั่วไป78ใบเนี่ยเขาก็จะเป็น page of pentacles นะคะโอ้ไพ่ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาไพ่ขึ้นว่าทำไงก็ได้ให้เราเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดคือเหมือน let it shine นะเหมือนตัวเราต้องดึงเสน่ห์ของตัวเราออกมาให้ได้คือเป็นความเป็นธรรมชาติขึ้น charlotte expression กับ harmony คือมันแปลว่าแปลได้หลายแบบนะหนึ่งก็คือแปลว่าเราเป็นธรรมชาติคือเรามีความเป็นตัวเรามากที่สุดคือบางทีคนเราเนี่ยมันต้องเฟกตัวเองเพื่อที่จะได้คนคนนี้มามันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าสุดท้ายถ้าคิดจะเอาเขาเป็นแฟนแล้วก็อยู่กับเขาเป็นนานๆเนี่ยสักวันหนึ่งนิสัยของเรามันก็ต้องเผยออกมาถูกไหมแล้วก็นิสัยของเขาก็เช่นเดียวกันต่างคนต่างเผยออกมาท่าแท้ว่าเป็นยังไงฉะนั้นสู้เราเป็นธรรมชาติในตัวเราแล้วเขาจะชอบในสิ่งที่คุณเป็นฟังดูดีมากนะคะในสำหรับนี้อาจารย์มองว่าคุณอาจจะต้องเป็นคนขี้อ้อนหน่อยนึงหรือเป็นคนที่มีความตลกในตัวเพราะว่าเด็กเนี่ย charlotte expression คือความไร้ดิ่งสาความเป็นธรรมชาติ harmony คือความเป็นเสน่ห์ของตัวคุณดึงออกมางัดออกมาซะนะคะแล้วก็การ take care การดูแลแล้วก็มันแปลว่าเรื่องคำพูดของคุณก็ได้บางคนเนี่ย
คนคนนั้นชนะใจเขาเขาอาจจะชอบคนขี้อ้อนชอบคนที่เอาใจใส่ชอบคนที่เหมือนออกแนวแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์นิดนึงออกแนวว่าเขาชอบความธรรมชาติของคุณไม่ใช่ว่าเราต้องใส่ซื่อบริสุทธิ์เพราะโลกสวยไม่มีจริงนะคะบนโลกนี้มีแต่โลกความเป็นจริงนะคะมองโลกในแง่ดีค่ะแต่ไม่ได้มองโลกสวยนะฉะนั้นเราก็เลยมองว่ามันก็ต้องดึงงัดความธรรมชาติของเรามามากกว่าแต่เราก็รู้แหละว่าจริงๆแล้วเขาก็คงรู้แหละว่าคุณชอบเขาหรือว่าเขาก็ต้องรู้แหละว่าคุณกำลังพยายามจะชนะใจเขาด้วยวิธีไหนในนู้นนี่นั่นก็คือใช้ระยะเวลาค่ะเด็กเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะชนะใจไม่ยากนะถ้าคุณให้ขนมเด็กถ้าคุณให้ความจริงใจกับเด็กถ้าคุณเข้าหาเขาหรือคุยกับเขาบ่อยๆโดยที่เป็นคำว่าสม่ำเสมอเขาก็จะชอบเราเองค่ะคืออาจารย์มองว่าเอาความดีของเราเข้าสู้นะคะถ้าคุณเป็นคนดีจริงๆอะนะคะแล้วก็อาจารย์มองว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันหรอกค่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนมันแค่นั้นนะคะคนมีล้าน 8,900 บนโลกนี้คุณอย่าไปใส่ใจกับแค่คนคนเดียวนะไพ่ขึ้น2เหรียญขึ้นมาคุณห้ามโลเลคือไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่คุณเข้าไปคุยด้วยอะค่ะอาจจะมีอีกบุคคลนึงหรือมีคนอื่นที่เขาก็หมายปองอยู่เพราะว่าเขาก็เป็นโสดเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะคุยกับคนอื่นนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะกำลังง้อเขาก็อยู่ก็ได้นะคะก็เลยบอกว่าคุณอย่าโลเลอย่าลังเลอย่าเป็นคนที่สองอารมณ์สองขั้วหรือว่าเป็นคนที่ไม่สามารถdecide อะไรได้เลยไม่สามารถที่จะตัดสินอะไรได้เลยคือในไพ่อันนี้คือเขาต้องการคนเป็นผู้นำเห็นไหมเด็กขึ้นมาแบบนี้มันแปลว่าอะไรตัวเขาเองคนที่คนเข้าไปจีบเขาหรือคุยกับเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความนิสัยเด็กก็ได้แต่เขาต้องการคนที่เป็นผู้นำไม่ต้องการคนที่แบบเป็นคนอารมณ์สองขั้วหรือว่าตัดสินใจอะไรเองไม่ได้เลยไม่มีความเป็นผู้นำเลยเขาจะไม่ชอบคนแบบนั้นเขาต้องการคนที่มาควบคุมเขาแต่ไม่ใช่คอนโทรลเขาแบบนั้นนะควบคุมในเชิงที่แบบให้เขาอยู่กับร่องกับรอยก็ได้หรือว่าให้เขาแบบมีสติกลับมาก็ได้หรือว่าให้เขารู้สึกอบอุ่นเมื่อแบบหันไปเจอคุณประมาณนี้นะคะฟังดูเป็นพ่อหมีแม่หมีแบบอบอุ่นมากเลยนะหน้ากอดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าอาจจะต้องเว้นสเปซให้เขาด้วยคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวของเขาในบางจุดคนเรามันจะมีนิสัยต่างกันอยู่แล้วนะคะคุณก็ต้องทราบล้าน 8,900 คนต่างพ่อต่างแม่นิ้วมือเราต่างกันนิสัยเราต่างกันคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบส่วนตัวโลกส่วนตัวเขาก็ได้เราอย่าไปก้าวข้ามตรงจุดนั้นคือเราอย่าไปรู้เรื่องเขาเยอะเกินไปหรือว่าไปเผือกเรื่องเขาเยอะเกินไปอันนี้พูดบ้านๆตรงๆเลยอาจารย์พูดแบบนี้ตรงๆอยู่แล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเองจะต้องมีสเปซให้กับเขาเองไม่ใช่ว่าลุกหนักเขาจะไม่ได้ชอบแบบนั้นนะเพราะว่าบางทีเด็กอ่ะมันก็เบื่อได้ถูกไหมถ้าอะไรที่มันเยอะๆมากๆเกินไปอ่ะคือเขาก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นหรอกนะแต่แปลได้เหมือนกันว่าคุณต้องรับนิสัยในอารมณ์ที่เขาอาจจะขี้เหวี่ยงขี้วีนก็ได้นะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายที่คุณเข้าไปจีบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเขาอาจจะมีอารมณ์ติดอ่ะมีอารมณ์ที่แบบชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีอารมณ์ที่บางทีอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีนะคะคือถ้าเรารับตรงจุดนี้ได้ก็คบกันได้นะคะหรือว่ามันมีโอกาสที่เขาจะเลือกคุณสูงมากหรือหันมามองคุณสูงมากๆนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาชนะใจเขาไม่ได้ยากมากหรอกคือเขาต้องการคนที่เขาเข้าใจเท่านั้นเองค่ะคือคำเดียวเลยเขาต้องการคนที่ understand เขาเข้าใจเขาในสิ่งที่เขาเป็นนะคะถึงจะประสานกันได้คือ harmony คือความสามัคคีใช่ไหมมันแปลว่าเขาแค่ต้องการคนคนหนึ่งที่เข้าใจในทุกอย่างที่เขาเป็นนะคะมันฟังดูว่ามันก็ไม่แฟร์ดีเราเข้าใจเขาคนเดียวแต่ถ้าเราชนะใจเขาสักวันหนึ่งอาจารย์เชื่อแบบนั้นว่าคบกันไปเรื่อยเขาก็จะชนะเอาชนะใจคุณเช่นกันมันเหมือนเป็นการปรับเข้าหากันได้เพราะดวงคุณกับเขาอ่ะมันต้องใช้เวลาในการปรับเพราะว่าไพ่มันขึ้นมานิสัยคุณกับเขาอาจจะต่างกันนะไม่ได้อาจจะเหมือนกันคุณอาจจะต้องยอมเขาในช่วงนึงนะคะแต่อย่างที่บอกคืออะไรที่เขาผิดอ่ะคุณก็ต้องสั่งสอนเขาเพราะว่าไพ่มันยังขึ้นมาคาแรคเตอร์เขาหรือคนเขาอาจจะแบบมีนิสัยแบบมุ้งมิ้งเด็กๆหน่อยนะคะแล้วคุณเองก็ต้องอาจจะคิดต้องอ้อนเขาบ้างต้องงอเขาบ้างในช่วงหนึ่งก็ต้องงอหนักนิดหนึ่งนะคะเขาถึงจะชอบแต่ก็ต้องมีสเปซส่วนตัวให้เขาด้วยเช่นกันคือไม่ใช่ว่าลุกหนักจนอึดอัดเขาไม่ชอบนะความอึดอัดเขาไม่ได้ชอบเลยตรงจุดนี้ฉะนั้นการชนะใจเขาที่อาจารย์สรุปให้ก็คือใช้ความเป็นตัวเองใช้เสน่ห์ตัวเองเข้าสู้แล้วก็อ้อนบ้างนะคะหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วรวมถึงเป็นความเป็นผู้นำต้องมีอยู่ในตัวนะคะฉะนั้นย้อนไปฟังอาจารย์มาอีกรอบนึงก็ได้นะถ้าคุณงงอาจารย์ก็พยายามพูดให้คุณเข้าใจมากที่สุดแหละจบไปแล้วนะคะกับ unconditional love moonstone นะโอเคอันที่3เป็นหินขายดีเช่นกันนะคะลาบาโดไรท์นะคะอันนี้เกรดแบบเขาเรียกว่าเป็นเกรดงามเลยแหละ
อาจารย์จะไม่มีมานั่งเฟกนะคะว่าเฮ้ยอันนี้เกรดพรีเมียมแต่จริงๆไม่พรีเมียมนะคะหลอกลูกค้าอันนี้ไม่ใช่นะคะอะไรที่ตรงๆอาจารย์ก็พูดตรงๆเพราะว่าคุณต้องรับสินค้าจับสินค้าแล้วคุณก็จะดูออกว่าอันไหนจริงๆมันสวยไม่สวยบางหินบางชนิดมันจะดูออกเลยว่าอันนี้คือเกรดพรีเมียมนี่คือเกรดปกติอย่างเงี้ยคือมันเหมาะกับคนที่อาจจะทั่วๆไปที่สามารถซื้อได้ลาบาดอไรเป็นหินพ่อมดแม่มดมันเป็นหินแบบตาที่3หรือหินที่เข้าหาคนได้ค่อนข้างง่ายหรือประสานความสัมพันธ์คนรอบข้างได้ง่ายนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องให้คำปรึกษาคนอื่นหรือว่าบางคนแบบต้องการแบบเซนส์ต่างๆแต่ไม่ใช่เซนส์แบบเห็นผีไม่ใช่แบบนั้นนะคะเป็นเซนส์ที่รู้ว่าคนนี้มาดีมาร้ายหรือว่าเหมือนบางคนต้องใช้จิตวิทยาในการทำงานเยอะอันนี้หินนี้จะเหมาะกับคุณเป็นเกรดงามนะคะถือว่าเป็นเกรดงามมากๆมันจะเหลือบสีน้ำเงินสีฟ้านะคะลาบาดอไรต์มันจะมีทั้งแบบเหมือนเป็นสีเข้มกับสีอ่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีเข้มนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสีเข้มหากคุณสนใจพวกหินมงคลต่างๆที่อาจารย์จัดและออกแบบเองนะคะจัดพลังงานเองหินพวกนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบจะมาจัดได้เลยนะคะมันต้องมีสตอรี่เรื่องเล่าแล้วก็มีพลังงานในตัวของมันต้องคัดทุกเม็ดนะคะก็ไปดูใน IG ด้านล่างนี้ค่ะ Instagram กิ่งฟ้า245กิ่งฟ้า Stones มี S นะคะ245อาจารย์เพิ่งเริ่มทำ IG นะคะอย่าเพิ่งงงนะคะมันก็คือจริงๆทำใน LINE Ad กับในตัว Facebook มานานแล้วนานไม่กี่เดือนแต่อาจารย์เนี่ยศึกษามาหลายปีแล้วนะคะเพิ่งมาเริ่มทำไม่ใช่ว่าอยู่ดีทำได้เลยไม่ใช่นะคะมันต้องศึกษาเยอะนะของพวกนี้มันก็เหมือนการเล่นกับดวงคนเช่นกันอันนี้เช่นกันนะคะคนเราตอบคำต้องการต่างกันอาจารย์ไม่ได้ดูตามวันเดือนปีเกิดนะให้เข้าไปอ่านรายละเอียดใน IG เองนะคะดูง่ายกว่านะคะไปติดตามอาจารย์ให้ด้วยนะคะกด follow ให้อาจารย์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันเนาะก็อันนี้ถ้ามีรายละเอียดเขียนมีราคาติดแปลว่าของยังมีอยู่นะคะคุณก็สามารถไปดูหินอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะคะหินพวกนี้อันนี้พวกพรีเมียมอันนี้คือพวกไหมทองอะไรพวกนี้ก็จะมีนะคะไปดูเอาเองเรามาดูกันดีกว่าว่าเราชนะเขาด้วยวิธีไหนอันนี้ดูโดยกว้างนะคะคุณต้องดูอย่างมีสตินะโอ้ clear your energy นะคะ be candid โอ้ขึ้นชัดเจนมากนะคะlust แล้วก็ Maiden of Wands นะคะคือถ้าอันนี้เป็นไพ่ทาราก็จะเรียกว่า Page of Wands ไพ่ขึ้นแบบนี้คือ Your Energy กับ Be Candid ขึ้นมาเนี่ยคือตัวเราเองต้องใช้ความจริงใจมากๆนะคะในการชนะคนคนนี้ตอนแรกอาจารย์มองว่ามันเป็นได้หลายแบบมากนะอาจารย์ต้องทำนายโดยกว้างเพราะอันนี้มันทำนายโดยกว้างแล้วนะต้องเข้าใจอาจารย์ด้วยนะคะอาจจะต้องมีคำทำนายหลายๆแบบที่ให้คุณเห็นที่มันสอดคล้องกับไพ่ที่มันเปิดขึ้นมานะคะClear your energy อาจารย์มองว่าช่วงนึงคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันก็ได้ไม่เข้าใจกันแต่พอได้ปรับความเข้าใจกันก็จะกลับมาเหมือนเดิมบางคนเนี่ยอาจจะดูอาจารย์อยู่อาจจะพยายามง้อแฟนเก่าอยู่ก็ได้เพราะตอนนี้กลายเป็นสถานะแฟนเก่าแล้วเราอยากจะง้อให้กลับมาเป็นแฟนปัจจุบันของคุณเหมือนเดิมนะคะไพ่ก็เลยขึ้นแปลว่าคุณอาจจะผ่านมรสุมในการทะเลาะกันรุนแรงมาหรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่ไม่เข้าใจกันหรือว่ามันมีเกิดอาการอะไรบางอย่างล่ะทำให้คุณกับเขาทะเลาะกันแล้วจากกันนะคะหรือว่าตอนนี้มันกำลังงอนกันอยู่มันก็เลยบอกว่ามันมีอุปสรรคในการต้องมาง้อต้องมาเข้าหาเขาก็ได้แต่บางคนบอกว่าอ๋อตอนนี้ไม่ได้เป็นสถานะอะไรกันเลยแค่อยากจะชนะคนคนนี้เพราะว่าเราก็โสดเขาก็โสดอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ก็เลยขึ้นว่าคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ในชีวิตของเขาในเชิงมรสุมของชีวิตเขาก็ได้นะแล้วเขาจะรักหรือชอบคุณมากกว่าเดิมถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีอยู่เคียงข้างเขาตลอดอู้ฟังดูเป็นพระเอกนางเอกมากเลยค่ะคุณเป็นแบบเป็นที่ปรึกษาค่อยๆกระดึ๊บเข้าไปในทีละนิดเข้าไปในชีวิตเขาทีละหน่อยสุดท้ายเอ้ยตกลุมรักกันเลยนะคะฉะนั้นเลยไพ่ก็เลยขึ้นมา be candid เนี่ยคือความจริงใจชนะทุกอย่างคืออาจารย์ไม่เชื่อนะว่าบนโลกนี้จะแบบพอเราให้ใจเขาไปแล้วเราจะไม่ชนะมันก็มีค่ะแต่ถามว่าไม่ชนะก็มีไหมก็มีเกิดขึ้นได้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะคุณอย่าไปมองโลกในแง่ร้ายเสมอไปสมัยนี้ความคนที่แบบต้องการคนที่จริงใจไม่ได้ดูคนที่เงินก็มีเยอะอยู่นะแต่คนบางคนก็ยังดูที่เงินอยู่คุณอาจจะเป็นคนนั้นที่ดูอาจารย์อยู่ก็ได้มันเป็นปกติค่ะอย่างกิ่งฟ้าเองอ่ะจะมีแฟนอ่ะถ้าคือกิ่งฟ้าผิดหวังเรื่องความรักมาเยอะมากนะคะเป็นประสบการณ์ที่สอนชีวิตของกิ่งฟ้ามากๆนะคะอาจจะไม่มากมายหรือว่าหนักเท่ากับหลายๆคนที่มาปรึกษาดวงกับอาจารย์นะแต่อาจารย์มองว่าอาจารย์หนักในแบบฉบับของตัวเราเองทุกคนมันหนักในแบบของตัวเราเองนะคะอาจารย์ก็เลยเลือกคนจากที่เป็นคนที่เข้าใจเราดีกว่าเรื่องเงินฉันหาเองได้ไม่จำเป็นต้องง้อคุณ
แต่ถ้าเมื่อก่อนกิ่งฟ้าต้องดูทุกอย่างต้องดีต้องอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือเป็นยังไงเขาก็เจ้าชู้ใส่เราเขาก็ไม่ดีใส่เราถูกไหมฉะนั้นเราเลือกคนที่ไม่เจ้าชู้อาจจะไม่ต้องมีเสน่ห์ก็ได้อะค่ะเออเอาจริงๆนะอาจารย์มองไม่ได้แบบต้องมีเสน่ห์ขนาดนั้นไม่ต้องหล่อไม่ต้องรวยก็ได้ถ้าเราคิดเราหาเองได้นะคะบางคนอาจจะเข้าหาเพราะว่าเราอยากจะรวยกับเขาหรือว่าให้เขามาเลี้ยงเราแต่อาจารย์มองว่าสมัยนี้เราต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้นะคะอันนี้อาจารย์พูดแบบเป็นสติให้ตัวคุณนะคะอาจารย์ก็เลยคุ้นว่าตัวคุณเองอ่ะตอนนี้แค่ต้องการเขาเองเขาต้องการความสบายใจมากกว่าฉะนั้นคนจะชนะใจคนนี้หรอต้องเข้าใจเขาจริงๆแล้วไพ่อ่ะขึ้นแบบนี้ขึ้นมา Lush คือไพ่ขึ้นเหมือน The Strength ขึ้นมาคือคุณต้องเข้าใจเขาคุณต้องยอมเป็นเบื้องล่างเขาด้วย เอ๊ะยังไงนะคะมันเหมือนคนคนนี้เขามีความแรงในตัวเขาแต่บางคนเนี่ยอาจจะชอบออกแนวแบดบอยแบดเกิร์ลนิดนึงหรือว่าเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ในเชิงแบบแรงนิดนึงอ่ะคนเราก็ชอบต่างกันเนาะอย่างเมื่อก่อนถ้ากล้าพูดเลยเมื่อก่อนอาจารย์ชอบคนที่แบบเจ้าชู้เล็กๆเอ้ยมีเสน่ห์มันดูดีอ่ะน่าดึงดูดยอมใครยอมไปหมดเลยแต่เราต้องยอมอย่างมีสตินะไม่ใช่ว่าอยู่ดียอมเขาจนเกินไปจนเขาแบบเสียนิสัยเสียการเป็นคนของคนคนนึงขึ้นมานะคะพอไพ่ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาว่าเราต้องเป็นเบื้องล่างเขาเราต้องเข้าใจเขามากๆแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้คือบางทีเขาอาจจะมาไปเราก็ต้องยอมรับตรงจุดนี้นะคะเขาอาจจะแบบมีโมเมนต์ที่อยากจะชอบคุณบ้างสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็อยากอยู่คนเดียวมันเหมือนกับว่าเขามีความอารมณ์ติดแตกนิดนึงนะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่า อยู่กับเขาในยามที่เขาขับขันเห็นไหมมีงูอยู่ตรงนี้นะคะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดมากนะคะในกล้องขออภัยด้วยนะคะมีงูนี้เด็กเหมือนกำลังจะเหยียบงูเลยงูอาจจะฉกได้ทุกเมื่อมันแปลว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันหรือรู้สึกเขาไม่มีหรือไม่เหลือใครแล้วอ่ะเขาอาจจะหันหน้ามาหาคุณมาขอคำปรึกษาจากคุณมาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกสบายใจหรือว่าคุณมีการช่วยเหลือเขาหลายๆอย่างดูแลเทคแคร์เขาหรือบางทีเขาอาจจะประสบแบบเรื่องปัญหาสุขภาพหรือว่าป่วยตอนนั้นพอดีถ้าคุณเหมือนไปรับไปส่งเขาหรือว่าอยู่เคียงข้างเขาหรือว่าแบบเป็นคือมันไม่ใช่ว่าให้คำพูดอย่างเดียวแบบสู้ๆเป็นกำลังใจห่วงใยนะอย่างเดียวไม่พอมันเหมือนต้องใช้การกระทำเข้าควบด้วยนะคะก็เลยบอกว่าคุณก็ต้องลงแรงกายแรงใจถ้าคุณอยากได้คนนี้เป็นแฟนจริงๆแต่อาจารย์มองว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันแต่ถ้ามันไม่ใช่ไม่ต้องไปฝืนมันค่ะคุณคนมีล้าน 8,900 ไม่ต้องยึดติดว่าจะต้องเป็นคนคนเดียวมีสติในการมีความรักมากๆนะคุณไม่ใช่ว่าคุณทุ่มไปอาจารย์ไม่ได้สอนให้คุณแบบเฮ้ยต้องทุ่มทุกอย่างทุ่มในระดับนึงลิมิตให้มันเพียงพอและเป็นยังไงและก็ถ้ามันไม่ได้ก็คือพอแล้วคือคนเราต้องมีลิมิตอะค่ะถามว่าจะเคยจีบใครไหมก็เคยค่ะเป็นเรื่องปกติแต่พอเรามีลิมิตถ้าคนนี้โอ้ดูท่าทางแล้วเขาหยาบคายใส่เรามากเลยเราไม่ทนอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราคบกันแล้วต้องมาเป็นเบื้องล่างคุณเหรอวะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นเราเลยบอกว่าไพ่ขึ้นมาเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในชีวิตเขาอยู่ช่วงหนึ่งถ้ามันใช่คือใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นเองนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าคนนี้อาจารย์มองว่าเขาต้องการคนที่ต้องใจเย็นนะคะถ้าคุณเป็นคนใจเย็นเข้าหาคนคนนี้นะรอดแต่ถ้าต่างคนต่างใจร้อนอาจารย์พูดเลยว่าคุณไม่ต้องไปจีบต่อนะคะไม่ต้องเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาต่อนะคะไม่ออกมาเถอะค่ะเพราะว่าน่าจะตีกันตายทะเลาะกันตายถึงขั้นทำร้ายร่างกายได้เลยนะคะรุนแรงได้เลยฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นว่าถ้าคุณแบบเข้าใจเขาใจเย็นเข้าหาเขาได้แล้วก็เขาเรียกว่าให้สติเขาได้หรือให้ข้อคิดคำสอนเขาได้ประหนึ่งว่าเป็นพี่ชายหรือพี่สาวให้คำปรึกษาคนที่คุณจีบด้วยหรือคนที่คุณแบบพยายามจะชนะใจเขาอยู่นะคะแล้วก็ใช้ความดีเข้าข่มแล้วก็ให้เหมือนทำให้เขาใจเย็นลงได้ค่ะหรือว่าทำให้เขาอยู่ในกรอบความคิดที่มันถูกต้องได้ค่ะเหมือนเป็นการสอนเหมือนประหนึ่งเราเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่ strict หรือว่าจะต้องเป็นเจ้าชีวิตเขานะคะแต่มันเหมือนเราให้ข้อคิดอะไรบางอย่างเขาได้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้สามารถที่จะอยู่กับเขาได้อะเขาก็ต้องการแค่นี้แค่ต้องการความสบายใจแค่ต้องการคนที่มาเตือนสติเขาเนี่ยเป็นคำพูดที่ง่ายมากคือเขาต้องการคนที่เตือนสติเขาได้ถ้าคุณมีสติถ้าคุณเป็นคนนั้นได้นะคะเขาจะรักคุณหรือชอบคุณมากๆนะมีโอกาสเผลอๆเป็นแฟนกันได้ไวเลยนะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือต้องปล่อยให้เขาเป็นอิสระในส่วนนึงด้วยเพราะว่าคนคนนี้ไม่ได้ชอบอะไรที่ต้องแบบ
อยู่ในกรอบเสมอไปฟิกเสมอไปแต่เขาเป็นคนที่ชอบให้คุณอยู่ในกรอบมันฟังดูไม่ค่อยแฟร์เนาะแต่ถ้าคุณคบกันไปถ้าคุยกันดีๆต้องปรับตัวเข้าหากันไม่ใช่ว่าอาจารย์บอกว่าช่วงนี้มันแค่ที่อาจารย์ดูให้มันคือช่วงจีบกันแต่ช่วงไปคบกันอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะคนละเรื่องกันนะคุณก็ต้องตบเข้าหากันให้ได้ตบในที่นี้คือตบนิสัยเข้าหากันให้ได้นะคะให้มันเข้าไปอยู่ในคนคนเดียวกันให้ได้ความสัมพันธ์คุณจะได้ยืนยาวนะจ๊ะโอเคจบแล้วนะคะสำหรับการทำนายของสำหรับที่3เป็นลาบาโดไรต์นะคะพี่หินลาบาโดไรต์หินพ่อมดแม่มดนะอ่ะถัดไปสุดท้ายแล้วนะคะกองที่4หินโรโดโคไซต์นะคะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงแต่หินชนิดนี้จะเป็นเกรดพรีเมียมนะคะมันมีเกรดปกติก็มีแต่อาจารย์ไม่ได้รับมาอาจารย์จะนำเข้ามาเฉพาะเป็นหินพรีเมียมสำหรับโรโดโคไซต์นะหินชนิดนี้อย่างเดียวอย่างอื่นก็มีค่ะแต่ไปดูได้ใน Instagram ของอาจารย์นะคะไปติดตามอาจารย์ด้วยนะอาจารย์เพิ่งทำขึ้นมาใหม่ทำให้คนที่มารับพี่หินจากอาจารย์ไปหลายๆคนน่ะดูง่ายขึ้นนะคะเป็นหินโรโดโคไซต์หินเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเป็นหินท็อปเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาความเอ็นดูนะคะแล้วรวมถึงขัดเกลาจิตใจที่บอบช้ำก็ได้แต่อย่ามาหาอาจารย์บอกว่าอกหักมาค่ะต้องการหินอันนี้อย่าค่ะอาจารย์มองว่าถ้าคุณจะรับไปคุณต้องมีสติด้วยอ่ะคือบอกว่าทำไงแก้ไงดีคะเอาหินแก้อย่างเงี้ยอาจารย์ไม่ให้นะคะคืออาจารย์มองว่าหินพวกนี้คือเป็นการเสริมนะคะแล้วก็อาจารย์ไม่ได้จัดตามวันเดือนปีเกิดอาจารย์มองว่าถ้าคุณอ่านพุทธคุณเขาเรียกว่าสรรพคุณของพี่หินนะอันนี้นะคะพลังงานอาจารย์คัดมาให้อย่างดีอยู่แล้วอันนี้อาจารย์ร้อยเองขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะคะแล้วก็คือจัดพลังงานนะคุณก็สามารถไปดูได้ถ้าคุณชอบแล้วมีราคาติดมันแปลว่าของยัง available อยู่หรือว่าของยังมีขายอยู่นะคะแต่หินอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมจะราคาสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่หินมันหายากที่มันจะสวยๆนะคะแล้วก็มีเกรดแบบดีๆจะเป็นเหมือนฉ่ำๆกล้าพูดเลยว่าในรูปภาพที่อาจารย์ถ่ายของจริงสวยกว่าเยอะมีแต่คนตกหลุมรักแล้วพี่หินนะคะแล้วก็มีแบบฟีดแบคดีๆกลับมาจากตัวพี่โรโดโคไซต์นะคะว่าตอนนี้คือคนเมตตาเยอะนะคะก็คือเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณนะคะเพราะหินพวกนี้มันเป็นการเสริมอยู่ที่ตัวเราด้วยอาจารย์ก็จะมีการสวดมนต์ให้อะไรพวกนี้ต่างๆให้ด้วยนะคะแต่หินพวกนี้อาจารย์ก็นำมาล้างทำพิธีของอาจารย์เองนะคะเป็นพิธีแบบสายกลางมากที่สุดนะคะไม่ใช่งมงายอะไรน่ากลัวนะคะคุณไม่ต้องห่วงฉะนั้นถ้าจะไปดูไปติดตามอาจารย์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยแล้วกันนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะชนะเขาด้วยวิธีไหนนะคะโดยกองที่4กองพี่โรโดโคไซต์นะคะ spiritual praxis นะคะไพ่ใบที่ได้ขึ้นใบที่2คือ blessing นะคะไพ่นะคะไพ่ขึ้น eight of pentacles นะคะแล้วก็ three of cups นะคะโอ้สามใบนี้ขึ้นมาแปลว่าอะไรคนคนนี้เขาชอบคนที่มีความเป็นผู้นำคือชัดเจนมากเลยนะคะสองใบนี้ขึ้นมาคือแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าคุณมีความเป็นผู้นำคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่ถ้าพูดกันง่ายๆเลยนะเขาเหมือนเขาชอบคนที่ความสามารถนะคะคือ smart is sexy คุณเคยได้ยินคำนี้เนาะเพราะว่าอย่างกิ่งฟ้าชอบก็ชอบคนที่แบบฉลาดนะไม่ชอบคนที่ไม่ฉลาดฟังดูตรงๆเนาะก็อาจารย์ชอบแบบนี้จริงๆอ่ะก็พูดตรงๆก็คืออาจารย์ถ้าจะมองคนสมัยก่อนอาจจะมองที่หน้าตาแต่สมัยนี้ต้องเข้าใจรัดทันเราค่ะถ้าไม่ทันเราอย่าคบกันเลยดีกว่าเพราะว่าจะรู้สึกหงุดหงิดใจมากเลยว่าเฮ้ยคุณไม่เข้าใจเราอ่ะแล้วคุณก็ยังคือฉันนำหน้าคุณไปอยู่19แล้วคุณยังอยู่อีกติดลบ19อยู่เลยอย่างเงี้ยเข้ากันไม่ได้เพราะไพ่ขึ้นมาเขาชอบเหมือนคุณที่แบบสถานะการเงินต่างๆด้วยเอาจริงๆสมัยเนี้ยคนมันก็ต้องดูแหละความมั่นคงมันน้อยมากนะคะใช่ว่ามันไม่มีมันน้อยมันมีนะแต่มันน้อยมากที่คนจะดูที่จิตใจ 100% เต็มนะคะมันก็ต้องมีติ่งบ้างแหละว่าหน้าตานิดนึงนะคะหรือว่าฐานะการเงินต่างๆหน่อยนึงนะคะเข้ากับเราได้ไหมบางคนที่ดูอาจารย์อยู่อาจจะสถานะการเงินดีอยู่แล้วก็ต้องการคนที่มาซัพพอร์ตในเชิงที่แบบเข้าคู่กันได้หรือพ่อแม่ก็ต้องยอมรับเราด้วยเหมือนกับว่าเราก็ฐานะดีสมมตินะเขาก็ต้องฐานะดีมันเหมือนเขาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกันนะคะหรือเป็นคู่ที่มันสมเหตุสมผลนิดนึงไม่ใช่ว่าอีกคนนึงไม่มีเลยอีกคนนึงมีเยอะเกินไปคือบางทีมันอาจจะสังคมอาจจะยอมรับยากแต่ใช่ว่ามันไม่มีที่เขายอมรับนะคะนี่อาจารย์ทำนายโดยกว้างอันนี้อาจารย์พูดโดยกว้างให้คุณเห็นภาพเฉยๆนะคะเพราะตัวอาจารย์เองอาจารย์ไม่ได้มองคนที่ฐานะอาจารย์มองคนที่ความฉลาดทันเราไหมเอาใจใส่เราได้ไหมคนเราชอบคนต่างกันเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นแต่ไพ่อันเนี้ยคุณมาเลือกสำหรับเนี้ยมันแปลว่าเขาชอบคุณที่อะไรเนี่ยพอไพ่ขึ้น8เหรียญขึ้นมาชัดมากผสมกันเนี้ยการงานคุณต้องเด่นการเงินคุณก็ต้องเด่นด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็รวมถึงความสามารถค่ะเขาจะแพ้คุณที่ความฉลาดเขาจะแพ้การที่เขาทันไม่ทันคุณเขาอาจจะฉลาดก็ได้แต่คุณฉลาดกว่าเขาอ่ะฉะนั้นเลยบอกว่าอูตาแล้วอาจารย์กีฟ้าผมไม่ฉลาดเลยทำไงดี
ไม่ใช่นะคะคุณอย่าไปดูถูกตัวเองนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยคนเรามันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะโอ้อันนี้ฟังดูดีคือว่าอาจารย์จะพูดให้ฟังว่าบางทีคนเราที่ฉลาดที่สุดอาจจะมีบางอย่างที่เขาโง่ก็ได้นะมีบางส่วนที่เขาไม่ได้ฉลาดงงไหมอันนี้อาจารย์พูดให้เห็นภาพพูดตรงๆให้เห็นภาพนะคะไม่ได้ว่าอะไรใครนะอันนี้พูดให้เห็นภาพบางทีบางครั้งคนที่โง่ที่สุดอาจจะมีสิ่งบางอย่างที่เขาฉลาดบ้างคือคนเรามันไม่ใช่ว่าแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดไม่มีนะคะแล้วไม่มีใครเพอร์เฟกต์ที่สุดคุณอย่าคิดว่าคุณแบบเหนือกว่าคนอื่นคุณเก่งกว่าคนอื่นไม่ใช่นะคะมันก็ต้องมีจุดบกพร่องบ้างบางทีบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะขาดเรียกว่าไงขาดความใจเย็นขาดสติในบางอย่างแต่เขาเป็นคนเก่งมากมีความผู้นำมากเลยนะแต่ขาดตรงที่ว่าทางสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนยังไงอย่างเงี้ยคือบางทีบางครั้งคุณอาจจะไปอยู่ในส่วนที่เขาขาดอะทำให้เขารู้สึกว่าเออมันชีวิตต้องเป็นแบบนี้เออมันฟังดูแบบโอ้มีเป็นออกแนวดิสนีย์นิดนึงนะคะเจ้าหญิงในนิทานนิดนึงหรือเจ้าชายในนิทานนิดนึงแต่มันเป็นแบบนั้นค่ะเพราะไพ่มันขึ้นว่าเขาต้องการคนที่อยู่ตำแหน่งสูงเห็นไหมเก่งกว่าฉลาดกว่าเขาเป็นผู้นำมากกว่าเขาหรือว่าสามารถที่เขาจะพึ่งพาคุณได้แล้วรวมถึงไพ่ขึ้น spiritual practice มันแปลว่าเขาอาจจะชอบคนที่มีสติปัญญาที่ดีแล้วก็รวมถึงความใจเย็นและความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นแนวสายบุญเล็กๆด้วยนะคะอาจจะชอบคนที่ลักษณะนี้หรือว่าชนะใจเขาด้วยการที่เราเป็นคนดีอะค่ะเออมันอาจจะแบบมันถ้าเราเอาความจริงใจของตัวเรางัดออกมาตรงนั้นนะคะอันนี้มันเป็น process ที่ก่อนที่จะมานั่งเป็นคู่กันนะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นของเราก็คือเป็นของเราถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปฝืนมันเราต้องให้ลิมิตตัวเราด้วยนะถ้าเราแบบจะไปจีบไปชอบเขาหรือจะชนะใจเขาอะเราต้องมีลิมิตด้วยนะคะถ้ามันมากเกินไปหรือว่ามันนานเกินไปคุณก็ต้องถอยนะไม่ใช่ว่างมอยู่ตรงนั้นตลอดเวลามันก็ทำให้ตัวเราไร้ค่านะคะอย่าเป็นแบบนั้นอันนี้อาจารย์ดูโดยกว้างให้มันอาจจะชนะได้ไม่ชนะไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราแค่ดูเป็นแนวทางว่าอ๋อเขาต้องเป็นแบบนี้เขาอาจจะชอบแบบนี้นะคะรวมถึงเนี่ยเขาชอบคนที่สนุกสนานไพ่ขึ้น3ถ้วยขึ้นมาแปดเหรียญขึ้นมามันฟังว่าคุณต้องเพอร์เฟครอบข้างแบบรอบ360องศารอบด้านเลยไม่ใช่รอบข้างขออภัยค่ะต้องเพอร์เฟครอบด้านไงไม่รู้คือต้องมีความเข้มขึมนะคะชอบคนที่เป็นความเป็นผู้ใหญ่ชอบคนแบบเฮ้ยออกแนวแบบเท่ๆเขาชอบแบบเนี้ยฉลาดไม่พอต้องเท่ด้วยนะอุ้ยลำบากเลยนะจ๊ะเนอเลยนะลำบากนะแล้วไพ่ก็ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาว่าเขาก็ชอบคนที่แบบสามารถแยกแยะได้นะคะว่างานคืองานแต่งานต้องซีเรียสต้องเคร่งเครียดนะแต่พออยู่กับเขาแล้วหรือว่าอยู่กับเพื่อนแล้วต้องสนุกสนานนะเขาอาจจะชอบการที่แบบคุณมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าคุณมีเพื่อนฝูงที่ดีก็ได้หรือว่าคนคนนี้เขาอาจจะชอบเข้าสังคมก็ได้นะหรือว่าไม่ได้ชอบแบบไม่ใช่ introvert person นะคะเป็น extrovert ก็คือเป็นคนที่อาจจะชอบออกไปสังสรรค์หรือว่าพาไปเที่ยวได้หรือว่ามีสังคมได้คือเขาก็เหมือนชอบมันหนึ่งว่าคุณสามารถแยกได้ทั้งว่าอันนี้คือส่วนตัวอันนี้คือการงานนะมันเหมือนกับว่าสามารถเป็นคน2คนในขณะเดียวกันต้องเพอร์เฟกต์ดังเจ้าหญิงเจ้าชายเลยทีเดียวนะคะจะชนะใจคนนี้นะคะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนชอบคนที่แยกแยะออกเออพูดง่ายๆคือแยกแยะในสิ่งที่ถูกต้องออกแค่นั้นเองนะคะมันก็เป็นทั้งแยกแยะเรื่องการงานหรือว่าแยกแยะเรื่องส่วนตัวได้แต่แปลว่าแยกแยะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดในชีวิตได้ด้วยนะคะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแยกแยะแบบอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นมันคือแยกแยะเรื่องสติปัญญาได้ด้วยก็คือแยกแยะอะไรถูกอะไรผิดหรือว่าอะไรจะต้องแบบอันนี้ต้องตลกแล้วนะอีกช่วงนึงจะต้องแบบเคร่งขรึมแล้วนะเข้าให้รู้จักกาลเทศะแล้วนะอันนี้มันคือเหมือนกับว่าคุณต้องมีความฉลาดในตัวแค่นั้นเองนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าเขาชอบคนที่เฮฮาชอบคนตลกชอบคนที่ทำให้เขาอยู่แล้วแบบสบายใจไม่ได้รู้สึกเคร่งเครียดเขาอาจจะเครียดจากงานมาแล้วแต่เขาก็มาเจอคนที่เครียดหนักกว่าเดิมเขาคงไม่มีความสุขอะถ้าชนะใจได้คือเราต้องตัดส่วนที่แบบเราเครียดออกไปแล้วก็ดึงส่วนที่เรามีความสุขให้เขาให้ได้เห็นนะคะเขาถึงจะชอบหรือรักคุณนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้สมหวังแล้วกันนะแต่ถ้าไม่สมหวังไม่เป็นไรค่ะคุณคนมีล้าน 8,900 นะคะอย่าไปยึดติดว่าจะต้องเป็นคนเดียวนะคะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับการดูดวง Pick a card นะคะเป็นวิธีการชนะใจคนคนนั้นที่คุณนึกถึงนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จทุกประการร่ำรวยนะคะเฮงๆๆรวยๆคนรักคนเมตตาสุขภาพดีนะคะอะไรที่ไม่ดีขอให้ออกไปนะคะศัตรูหมู่มารทำอะไรคุณไม่ได้นะคะหรือว่าทำไม่สำเร็จแล้วก็สิ่งแย่ๆหรือสิ่งไม่ดีขอให้มันมาลายสิ้นไปโดยเร็ววันถึงมีอุปสรรคก็ขอให้มันมีคนมาช่วยเหลือหรือว่ามีคนมาซัพพอร์ตคุณนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดมีสตินะคะไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่สติปัญญาสำคัญที่สุดนะคะขอให้คุณหมั่น
ึดมั่นในความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ